ถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องแบบนี้จ้าจ๋าส่วนตัวเชื่อแล้วไหมฮะจ้าจ๋าไม่ค่อยเชื่อค่ะจ้าจ๋าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยเหมือนมีเซนนิดๆหน่อยๆแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเนี่ยค่ะก็เลยจะแบบผ่านไปก็เลยกลายเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรมากแต่มันมีอยู่ครั้งนึงอะค่ะที่จ้าจ๋ารู้สึกว่าจ้าจ๋าต้องเชื่อแล้วแหละก็คือครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดที่หอพักตอนจ้าจ๋าเรียนมหาวิทยาลัยวันนั้นเนี่ยค่ะพวกเราอ่านหนังสือสอบกันอยู่ประมาณ3:00 น.จ้าจำได้ตอนนั้นก็จะมีกล้องถ่ายรูปที่มันหันหน้าถ่ายตัวเองได้อะไรแบบนี้ค่ะยังไม่ฟุ้งฟิ้งสมัยนั้นใช่ค่ะแต่ว่าก็แบบเพื่อนก็อ่านหนังสืออยู่บนเตียง2 คนจ้าจ๋าก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะเขียนหนังสือถ่ายรูปตัวเองเล่นด้วยความว่างข้างหลังก็จะเป็นผนังแล้วก็มีรูปครอบครัวติดเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นประตูทางเข้าห้องด้านซ้ายก็จะเป็นเตียงใช่ไหมคะปรากฏก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาเอามาดั้งดูอะค่ะช็อกมากเพราะว่ามีอยู่รูปนึงเนี่ยเป็นรูปที่ทุกอย่างเนี่ยนิ่งตัวจ้าจ๋านิ่งผนังรูปข้างหลังนิ่งแต่มีบางสิ่งเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังจ้าอะไรเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกำลังเดินผ่านหลังจ้าไปเห็นเป็นเคิร์ฟจมูกด้านข้างชัดเจนเห็นเป็นหน้าอกนูนนิดนึงแล้วก็ด้านหลังผมอะค่ะก็จะเป็นเหมือนขบผมกำลังพลิ้วๆออกไปแล้วก็เป็นชุดสีขาวซึ่งด้านหลังเนี่ยมันไม่มีทางที่ใครจะเดินผ่านไปได้เพราะว่าเป็นโต๊ะเขียนหนังสือติดกับผนังห้องแล้วคือมันช็อกมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคมมันชัดแต่มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวเหมือนกับเขาเคลื่อนไหวเร็วมากจนกล้องจับความเร็วไม่ทันนะคะกลายเป็นภาพเบลอแล้วแบบตอนนั้นคือให้เพื่อนทุกคนดูแล้วแบบทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันไม่ใช่คนน่ะเหมือนกำลังเดินจากประตูห้องจ๋ามุ่งหน้าออกระเบียงเพราะประตูมันตรงกันเท่านั้นแหละจะแบบลบรูปแล้วก็วิ่งออกจากห้องอยู่ห้องเพื่อนจนตอนเช้าเนี่ยค่ะก็กลับเข้ามาห้องกันแบบ5-6 คนอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูห้องมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันน่ากลัวปรากฏว่าเดินไปตรงระเบียงอะค่ะก็ไปส่องดูว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นควันเป็นอะไรก็คือคิดตามแบบเหตุผลนะคะปรากฏว่าเดินออกไปตรงระเบียงเนี่ยเป็นเหมือนยันสีแดงอะค่ะแปะไว้อยู่ตรงประตูระเบียงด้านนอกอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะอยู่ๆเขาคิดอะไรก็ไม่รู้เขาก็ยกฟูกขึ้นมาตรงเตียงอะก็มียันแปะอยู่บนเตียงเหมือนกันนี่แปลกอะแล้วจากก็เลยไปห้องเพื่อนแล้วไปยกเตียงดูมีมั้ยไม่มีค่ะอันนี้พิเศษแล้วล่ะอันนี้เหมือนมันปิดความว่าถ้าเกิดมีอย่างนี้ก็คือต้องสะกดวิญญาณคือมันก็มองได้หลายแบบแต่ว่าส่วนมากเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องการสะกดวิญญาณแหละจ้าจ๋าไม่ทราบจริงๆแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไม่รู้จ้าจ๋าคิดว่าอาจจะเป็นก็เขาอาจจะเดินไปเดินมาอยู่ในที่นั้นแห่งนั้นแล้วมันแบบจ้าจ๋าเคยได้ยินมาว่าเวลาประตูที่มันตรงกันมันก็คือทางผีผ่านอะไรแบบนี้จ้าจ๋าก็เลยครั้งนั้นจ้าจ๋าเชื่อคิดว่าน่าจะใช่เชื่อแบบโอเคมันมีนะครับได้อยู่ต่อไหมครับอยู่ต่อก็หลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ซัมเมอร์พอดีก็กลับบ้านแล้วก็พอเปิดมาก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอะค่ะก็อยู่ต่อแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วแต่ว่าครั้งเดียวเนี่ยกูเนาะน่ากลัวนะประสบการณ์ประสบการณ์มันมากแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอโตขึ้นมาเจออีกไหมเจอพอหลังจากนั้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งที่จะแบบจะเล่าที่จะรู้สึกมันบีบหัวใจจะมากเลยตอนนี้เกิดขึ้นตอนที่มันเรียนจบแล้วค่ะจะเรียนจบแล้วแล้วก็จะทราบข่าวว่าเพื่อนจะคนนึงเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่ายิงหัวฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเพราะอะไรอ่ะเขาผิดหวังเรื่องความรักอะค่ะก็เป็นเหมือนกับคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วก็พอโตขึ้นมาแล้วก็เลิกรากันอะไรเงี้ยค่ะก็ทำใจไม่ได้แล้วก็พวกเราก็รวมตัวกันไปที่งานนั้นก็คือนั่งรถไปคันเดียวกันตอนไปก็คือคารวะศพอะไรเรียบร้อยเสร็จตอนขากลับเนี่ยค่ะก็เป็นรถกระบะที่มี space cab มีคนขับมีคนนั่งข้างๆข้างหลังก็นั่งได้3คนใช่ไหมคะเจ้าตาก็นั่งริมขวาคือตอนไปเนี่ยไปครบ5แต่ขากลับเนี่ยมีเพื่อนไม่ได้กลับด้วย1คนก็คือกลับคนอื่นก็ตรงกลางเนี่ยเว้นไว้ยังแซวอยู่เลยว่าตอนขับรถออก
ออกจากวัดเนี่ยก็แบบน่ากลัวเนอะแล้วนี่จะเว้นที่ตรงกลางทำไมเนี่ยจะเว้นให้เพื่อนคนนี้มานั่งหรือไงแล้วก็มานั่งก็ดีดิจะได้คุยกันจะได้ไปส่งพวกเราที่บ้านก็คือพูดเล่นกันบอกแต่ทหารบอกว่าแต่ว่าครบ3เดือนน่ะเรามาทำบุญให้มันดีไหมก็โอเคนัดแนะกันว่าจะไปเวลาก็ผ่านไปค่ะกลับบ้านก็แยกย้ายกันเสร็จปุ๊บมีอยู่คืนนึงค่ะก็จะฝันว่าตัวเองเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วก็วิ่งหนีกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วแบบวิ่งจากโรงเรียนนะคะวิ่งกลับบ้านบนถนนเมนเนี่ยเหมือนกับวิ่งแล้วก็มีเพื่อนจากคนนี้วิ่งตามมาแบบเหมือนเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนแอบแล้วก็วิ่งมาแล้วปรากฏว่าสักก็วิ่งแวบเข้าซอยบ้านเพื่อนก็วิ่งต่อไปบนถนนใหญ่แล้วแบบเย้ดีใจหลบพ้นอะไรก็เข้าบ้านมานอนห่มผ้าสักแป๊บนึงอะค่ะเหมือนมีเสียงเรียกอยู่ตรงหน้าต่างด้านนอกจ้าจ๋าตื่นแล้วก็แบบตื่นตาขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นหน้าเพื่อนทั้งสามคนเนี้ยตัวสูงกว่าบ้านได้แต่อีกค่ะโอ้โหแล้วสักคือเป็นเพื่อนที่ลักษณะของเพื่อนเนี่ยคือหน้าดำมากหน้าหมองมากเป็นคนที่หมองคล้ำมากตัวสูงสูงมือใหญ่ใหญ่ใส่ชุดนักเรียนลักษณะเหมือนเปรตยืนอยู่ด้านนอกแล้วบอกว่าแบมือมาเรามีอะไรจะให้เขาก็เหมือนกับไปล้วงที่กระเป๋าเขาอะแล้วก็กำเป็นเหมือนเศษขี้เถ้าอะค่ะแล้วก็ในนั้นอะเป็นหยอดมาใส่มือลักษณะแบบนี้แล้วในนั้นก็จะเป็นผลึกคล้ายๆสารส้มอะค่ะแบบเป็นกรวดสีขาวหยาบๆปึ๊บแล้วก็บอกว่าเราให้ฉันก็แบบแล้วเราจะเอาไปทำอะไรเขาบอกกำลังจะพูดอะเราก็มีเหมือนเป็นร่างอะค่ะร่างหนึ่งเป็นเงาดำๆแบบเหมือนลอยตามหลังมาแล้วก็ในมือของผู้ชายของคนคนนั้นเนี่ยถึงจะเข้าใจว่าเป็นผู้ชายนะมันเหมือนจะมีเชือกเส้นหนึ่งเป็นเชือกสีแดงลักษณะของเชือกเส้นนั้นเนี่ยเหมือนใยแมงมุมมันบางมันเบามันวูบเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเขากระตุกเชือกเส้นนั้นฟึบขึ้นมาทำให้เพื่อนของอาสาที่อยู่นอกหน้าต่างด้านนอกเนี่ยลอยกระตุกลอยขึ้นไปแล้วก็พลับหายออกไปจากซอยแต่ก็เลยตื่นเช้ามาแต่ก็แบบรีบโทรหาเพื่อนเลยเฮ้ยจากฝันแปลกฝันไม่ดีเลยเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยไอเนี้ยคืออะไรปรากฏเพื่อนจะบอกคนให้รู้ป่ะเนี่ยเรากำลังจะโทรหาเธอพอดีเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบวันตายครบ3เดือนของเพื่อนคนนี้ที่บอกว่าจะไปทำบุญไงขอส่วนบุญไม่ดีโอ้โหคือแบบใช่คือเพื่อนบอกเนี่ยกำลังจะโทรหาเนี่ยอยากกลับว่าพอล้างจานเสร็จจะโทรหาสรุปคิดว่าอะไรคิดว่าเขามาขอส่วนบุญจ้าจ๋าคิดว่าเขาอะไปทำบุญให้เขาเถอะเขามาเตือนเขามาเตือนแล้วก็ด้วยความที่เขายิงตัวตายอะค่ะเขาไม่ได้ตายดีแล้วแต่ว่าเขาตกนรกอะแล้วเฮ้ยขนลุกมากเลยอะแล้วหน้าคือแบบเขาหมองอะแล้วเขาภาพสุดท้ายที่เขาตายอะคือชุดนักเรียนอะคือเหมือนแบบจิตสุดท้ายที่ตายคืออะไรอาวรคนรักที่สมัยเรียนอะแล้วก็หลังจากก็ไปทำบุญกันไปทำบุญกันก็ไปที่วัดก็แบบก็เลยถามพระว่าเท่าเท่าคืออะไรพระบอกว่าโยมไม่เคยเห็นกระดูกอะผีอ่ะแต่ก็เพิ่งนึกได้ว่าก็ดูคนมันป่นๆมันสีเทาๆเหมือนขี้เถ้าใช่ไหมก็ใช่นะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นพี่กิตตอนปูมาว่ามันฝันนั้นเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมคือทุกวันนี้ค่ะมันผ่านมาเป็น10 ปีแล้วค่ะครับจ๋ายังรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากๆอยู่เลยอะค่ะ